นี่วันนี้เราไปตลาดเราซื้อลูกบอลมาให้เด็กๆด้วยนี่เลยอันนี้ลูกบอลใหญ่อันนี้ลูกบอลเล็กเด็กๆต้องดีใจแน่เลยนี่นั่นไงกำลังปั่นจักรยานอยู่พี่ดีฮะมามีนี่เด็กๆมามีซื้ออะไรมาฝากรู้ไหมลูกบอลลูกบอลอันนี้ของน้องนายเนี่ยน้องนายชอบเตะฟุตบอลขอมามีไว้ตั้งหลายเดือนแล้วใช่ไหมวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วอันนี้ของพี่ดีหาอะไรนี่มันมีแล้วไม่ต้องหาเลยนี่เนี่ยน่ารักมุ้งมิ้งดึงดิ้งมุ้งมิ้งมากเลยนะพี่ดีชอบไหมชอบไหมมัมมี่ทำไมหนูได้ลูกบอลเล็กอ่ะทำไมไม่ได้ลูกบอลใหญ่เหมือนน้องนายโอ้ยพี่ดีอันนี้แหละน่ารักเหมือนกับหนูดีเลยไงลูกอันนี้แหละมัมมี่ซื้อมาแล้วมันนอนตัวใหญ่นะหนูก็ต้องได้ของน้องสิหุยพี่ดีอันนี้มันลูกบอลของเด็กผู้ชายเขาเอาไว้นี่ใช่ไหมน้องนายผู้หญิงอย่างเราทำไม่ได้ผู้หญิงเราต้องเล่นบอลน่ารักเอาไปเหอะไปเหอะลูกใช่แล้วพี่ดีขอผู้หญิงก็ยันดับน้ำไปนั่นแหละอันนี้ขอผู้ชายเด้อมันมีถ้าหนูไม่ได้ลูกบอลใหญ่อย่างนี้หนูไม่เอาแล้วหุยทำไมพี่ดูดีโยนบอลอย่างนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะน้องนายโอ้ยลูกบอลใหญ่จังเลยไปเล่นกับลูกบอลด้วยดีกว่าผมว่าเต็มมาเลยน้องนายไปกินของว่างลูกฮะมามี่อายุบอลวางไว้นี่แหละเฮ้ยน้องนายไม่อยู่แล้วเสร็จแล้วมัมมี่คะหนูกินเสร็จแล้วนะคะหนูขอไปเล่นยูบอลต่อได้ไหมครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น่ารักจริงๆเลยไปเล่นลูกบอลก็สวัสดีครับด้วยมันมีซื้อให้มันก็ยังดีๆอยู่ทำไมมันเป็นแบบนี้ครับเหมือนพี่ดีอิจฉาหนูเห็นหนูก็ยังเตะบอลอยู่หนูเห็นพี่ดีแอบดูหนูอยู่พี่ดีต้องแอบมาปล่อยยมยุคบอลหนูแน่ๆเย้ยเฮ้ยจริงด้วยอ่ะวันนี้พี่ดีก็งงแงบอกว่าอยากได้ลูกบอลแบบหนูอ่ะหรือว่าจะเป็นพี่ดีจริงๆเดี๋ยวมัมมี่จะเรียกพี่ดีมาถามพี่ดีลูกอะไรคะพี่ดีได้ปล่อยลมลูกบอลน้องหรือเปล่าลูกยังไม่ได้ปล่อยเลยเมื่อกี้หนูเข้าไปข้างในไม่ได้ปล่อยแล้วใครจะปล่อยดูสิดูสภาพลูกบอลตอนแบบมีซื้อมามันก็ยังดีๆอยู่นะพี่ดีอาจจะประคุณเขาเลยป๋าก็ได้หนูไม่ได้ปล่อยพี่ดีทำไมพี่ดีโทษป๋าเนี่ยป๋าไม่ได้อยู่บ้านแล้วป๋าจะทำได้ยังไงหนูไม่รู้เหมือนกันแต่หนูไม่ได้ทำพี่ดีทำไมชอบโยนความผิดให้คนอื่นเนี่ยไม่ดีเลยนะนิสัยไม่ดีเลยอย่ามามีอะไรอะไรก็โทษแต่หนูถึงหนูจะอยากได้แต่หนูก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเฮ้ยน้องแม่มามีเฮ้ยกระโดดสองขาด้วยนั่นสิน้องนายสง
สัยจะโกรธเราจริงหรือเปล่าเนี่ยกระโดดสองขาเลยอ่ะพี่ดีอุ้ยทำไงดีอ่ะพี่นายป้าป้าเราไปหาพี่ดีกันดีกว่าไหมป้าป้าเอาอย่างนี้ไหมมามีเห็นตำรวจมือดีอยู่คนหนึ่งเดินผ่านบ้านเราเดินไปเดินมาอยู่มามีเรียกเขามาดูให้มาช่วยดูว่าใครเป็นคนผิดดีไหมพี่ดีเฮ้ยนั่นไงคุณตำรวจเดินมาพอดีเลยพูดถึงก็มาพอดีเลยตำรวจคะคุณตำรวจคะทางนี้ค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจคะคุณตำรวจเฮ้ยคุณตำรวจมาแล้วอ่ะโอ้ยคุณตำรวจคะวันนี้มีเหตุการณ์ค่ะคุณตำรวจก็คืออย่างนี้นะคะลูกบอลค่ะลูกบอลมันแบนค่ะคุณตำรวจจริงสิคุณตำรวจอยากให้คุณตำรวจช่วยสืบให้หน่อยว่าใครเป็นคนทำลูกบอลแบนนะคะป๊าเฮ้ยคุณตำรวจรู้ได้ยังไงอุ้ยทำไมเป็นป๊าป๊าได้ยังไงอ่ะคุณตำรวจเอางี้ค่ะเรายังไม่รู้ว่าเป็นป๊าป๊าจริงหรือเปล่าคุณตำรวจดูกล้องวงจรปิดเลยค่ะเนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดคุณตำรวจดูเลยค่ะดูเลยค่ะเห็นแล้วเฮ้ยใครครับแบบใครครับคุณตำรวจป้าป้าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยตายแล้วนี่มันลูกบอลลูกใหม่ของน้องนายนี่นาเฮ้ยแย่แล้วเราป้าป้าเดียบอุ้ยจริงๆด้วยคุณตำรวจป้าป้าจริงๆด้วยค่ะป้าป้าเดียบโอ้ป้าป้าขับรถเหยียบเลยอ่ะอุ้ยพี่ดีพี่ดีมามีกับน้องนายก็ต้องขอโทษหนูด้วยนะลูกที่พูดไม่ดีกับหนูอ่ะแล้วก็ไม่เชื่อหนูอ่ะที่หนูบอกว่าว่าหนูไม่ได้ทำไม่ได้ทำมาโอ้ยพี่ดีมามีหนูบอกแล้วว่าหนูไม่ได้ทำจริงๆแล้วหนูแค่น้องพี่ตายก็ตายพี่เล็กกินยำๆพี่เอาหนูดูดิไม่ทำดีกว่าตอนแรกหนูก็ว่าจะทำอะไรมามีแต่หนูคิดว่ามันไม่ดีหนูก็เลยไม่ได้ทำดีแล้วเหรอลูกที่ไม่ทำอย่างนั้นน่ะพวกหนูอ่ะเป็นพี่น้องกันก็ต้องรักกันนะเข้าใจไหมขอโทษนะครับที่หนูว่าพี่ดีเป็นคนทำไม่เป็นไรหรอกน้องนายหนูก็ต้องขอโทษมามีเหมือนกันนะคะที่หนูทำตัวไม่ดีกับมามีโอ้ยเป็นพี่น้องกันก็ต้องรักกันคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนพ่อแม่รักลูกทุกคนเท่ากันนะคะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กำลังใจถ้าเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามตรงช่องหนูดีที่เวลานี้แล้วนะคะสวัสดีแล้วก็บ๊ายบายBye.